สวัสดีครับผมเบลเองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับมือถือรุ่นใหม่จากทาง Honor นั่นเองนะครับก็คือตัว Honor 200 Pro ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 19,990 บาทครับตอนนี้มีวางขายแล้วด้วยนะครับผมความน่าสนใจของ Honor 200 Pro ในรุ่นนี้นะครับเขาได้มีการไปจับมือกับสตูดิโอชื่อดังที่ปารีสนะครับก็คือHarcourt Studio นั่นเองนะครับผมเป็นสตูดิโอที่เขาเน้นในเรื่องของภาพพอร์เทรตมากๆเลยนะครับภาพโทนขาวดำนะครับภาพพอร์เทรตสวยๆเนี่ยดาราเซเลบต่างๆเนี่ยก็จะไปถ่ายที่นั่นเลยนะครับสนุนราคาเนี่ยบอกเลยว่าราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับแพงมากนะครับเกือบเหยียบแสนเวลาเปิดสตูที่1ของ Harcourt นี่คือแบบเหยียบแสนเลยนะครับและหนนี้เนี่ย Honor ก็ได้ไปร่วมมือกับเขานะครับบวกกับ AI ที่เขาทำขึ้นมาด้วยนะครับก็ทำให้เราได้มาทั้งหมด3โหมดสวยๆนะครับผมมาในกล้องพอร์เทรตรุ่นนี้นั่นเองโอเคถ้าเกิดว่าคุณเปิดเข้ามาในกล้องนะครับผมสังเกตด้านบนนะครับจะมีคำว่า Harcourt นะครับคุณจะเห็นภาพถ่ายอยู่ทั้งหมด3สไตล์นะครับผมก็จะมีตัว Wide Brand มี Color แล้วก็มี Classic นะครับทั้ง3โหมดนี้เนี่ยผมลองถ่ายแล้วเนี่ยคือภาพออกมาสวยมากๆนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในแต่ละแบบนะครับผมอย่างเช่นตัว Classic เนี่ยเขาก็จะถ่ายภาพออกมาเป็นโทนขาวดำนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เล่นกล้องเป็นประจำเนี่ยน่าจะชอบภาพขาวดำนะครับไม่คือผมไม่ใช่โปรเฟสชันนอลในเรื่องของภาพถ่ายนะแต่ว่าพอถ่ายภาพที่เป็นภาพขาวดำในรุ่นนี้ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นภาพขาวดำที่ผมประทับใจมากๆนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Harcourt Color นะครับอันนี้คือที่สุดของผมแล้วนะครับเป็นภาพถ่ายที่จะออกมาเป็นโทนเหมือนเป็นโทนฟิล์มนะครับมีความเหมือนแบบยุคเก่าๆหน่อยนะถ้าเกิดคุณเอาไปถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีโทนภาพมีแสงมีสีที่มันแบบมันดูเหมือนเราดูหนังสมัยก่อนหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบโทนภาพประมาณนี้แน่เลยนะครับเพราะว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้กล้องใหญ่ๆนะครับผมถ่ายภาพแบบรอมานะครับแล้วก็เอาไปนั่งเกลี่ยสีใน Lightroom อีกทีหนึ่งหรือ Photoshop อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าอันนี้นี่ก็คือเขาก็ทำฟิลเตอร์มาให้แล้วนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่แบบถ่ายออกมาได้สวยจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Harcourt Wide Brand นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโทนภาพที่สีสดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมเวลาเราเอาไปถ่ายพวกอาหารเวลาเราเอาไปถ่ายในที่ที่แบบว่ามีแสงสีเยอะเนี่ยก็จะเป็นภาพที่สวยงามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น3แบบ3สไตล์ที่เขาไปโคกับทาง Harcourt มานะครับแล้วก็ได้มาออกมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งก็บวกรวมกับ AI ต่างๆนะครับก็จะปรับแสงจับแสงตรงนั้นจับปรับสีตรงนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ภาพประมาณนี้ออกมานะครับปกติผมไม่ค่อยได้เล่นกล้องเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ถ่ายภาพด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ผมอยากจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคือผมใช้ตัวนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วอะเรียกง่ายว่า Honor เนี่ยเขายกสตูดิโอของ Harcourt มาอยู่ในมือของคุณเลยนะครับคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายพอร์เทรตที่นั่นนะครับก็ยกมาไว้ในมือถือของ Honor 200 Pro ในรุ่นนี้เลยนะครับถ้าคุณพลิกมาที่ด้านหลังเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขามีเลนส์กล้องมาทั้งหมด3เลนส์นะครับเลนส์หลักสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับผมมีเลนส์เทเลโฟโต้ที่50ล้านพิกเซลด้วยเช่นกันนะครับก็จะซูมได้ที่ 2.5x นะครับตัวเลนส์หลักเนี่ยเขามี OIS กันสั่นมาให้ด้วยนะครับถ่ายภาพเร็วได้นิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับเขาใส่ใจนะเขาให้กล้องหน้ามาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับผมกล้องหน้าเป็นอะไรที่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเป็นกล้องที่คมแล้วก็เหมือนมี depth of field ประมาณหนึ่งเลยนะเวลาถ่ายภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็นเลนส์ wide ได้ด้วยนะครับที่ 0.8x นะครับก็ทำให้เราเก็บภาพได้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมจริงๆแล้วโหมดโฟโต้ที่เป็นกล้องหลักของเขาเนี่ยก็เขาก็จะมีโหมดให้เราปรับอยู่ทั้งหมด3โหมดในเรื่องของฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะมีnatural มี wide blend แล้วก็มี authentic นะครับ authentic เนี่ยจะเป็นโหมดอีก1โหมดนะครับที่ทำให้คุณถ่ายภาพได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีความแบบใส่ฟิลเตอร์ที่สีสันสวยสดใสนะครับเวลาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยก็จะได้ภาพที่แบบมันดูมีอะไรนะมันยังดูมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่เท่าโหมด portrait ของ Harcourt แน่นอนนะผมชอบโหมด portrait ของ Harcourt มากๆนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าโดยเฉพาะไอ้ตัว Harcourt Color นะครับสวยมากๆจริงๆโอเคและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของกล้องซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ชูจุดเด่นมาในเรื่องนี้เนาะแต่ว่าอาจจะมีคลิปหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ Snapdragon 8S Gen 3นะครับก็จะมีความแรงประมาณนึงเลยนะครับในงบประมาณ 20,000 เนี่ยถือว่าเขาให้มาแรงมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะต้องมาเทส
เรื่องของเกมบ้างนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทำลงไปให้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบสำหรับที่มีคนที่มีคำถามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจนะครับกด Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงในอนาคตหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปรีวิวจากช่องผมนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่แบบอยากให้ปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าบ๊ายบาย